بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับพี่น้องที่อยู่หน้ามัสยิดแห่งนี้นะครับแล้วก็พี่น้องที่ร่วมรับชมถ้าหากว่ามีไลฟ์สดทางบ้านนะครับหรืออาจจะเป็นการบันทึกเทปก็ตามนะครับก็ขอความสันติจากอัลลอฮฺให้ประสบแด่ทุกๆท่านเลยก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาทำการบรรยายหรือว่าพูดคุยในเรื่องราวศาสนาที่เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแต่ก่อนเคยมาที่มัสยิดนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับตั้งแต่สมัยที่มีโรงเรียนของคุณนูร์ตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะก็มาช่วยแกในเรื่องของการวางหลักสูตรตั้งแต่ตอนนู้นเลยสมัยนานแล้วแล้วก็มาบ้างนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เป็นงานนิกาห์ของเจ้าบ่าวอาจารย์ใหญ่ของเรานะครับอาจารย์นวาฟนะครับก็ได้มาแล้วก็ได้พบปะพี่น้องนะครับแล้วก็ถูกเชื้อเชิญให้มาพูดบรรยายในเรื่องราวศาสนาสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดก็แล้วแต่ที่เราถูกเชื้อเชิญไปพูดเรื่องราวศาสนาเนี่ยมันก็สถานที่ตรงนั้นแล้วก็พี่น้องก็จะเป็นพยานให้กับผมในโลกหน้านะครับว่าเราเนี่ยเคยมาร่วมนะครับเป็นสักขีพยานในการให้ความรู้ในเรื่องราวศาสนาเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วครับพี่น้องจะเล่าให้ฟังก่อนสมัยตอนที่ผมเนี่ยเรียนจบมาแรกๆนะครับผมเนี่ยเป็นนักศึกษาที่จบมาจากประเทศอินเดียนะครับมหาลัยนะดวะตุลอุลามะแล้วก็พ่อแม่ของผมเนี่ยเป็นเพียงแค่พ่อค้ากับแม่ค้าเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีเส้นมีสายในเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องของทางโรงเรียนคือไม่มีเลยพอเรากลับมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คนคนนึงอยากจะทำงานศาสนาเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ยากนิดนึงยากที่เราจะเข้าไปสู่ณสถานที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีลูกหม้อโรงเรียนเขาจะมีลูกหม้อของเขาในหมายความว่าลูกศิษย์ของเขาเนี่ยนะครับที่ใครเป็นลูกศิษย์ที่ดูแล้วเนี่ยจะไปต่อได้ในอนาคตเนี่ยบรรดาคณาจารย์ก็จะพยายามผลักดันแล้วก็สนับสนุนใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยมาจากเส้นทางที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากคนอื่นนิดนึงเพราะว่าในสมัยก่อนที่ผมจะไปเรียนที่ประเทศอินเดียเนี่ยผมก็อยู่ในสภาพที่เป็นเด็กเกเรคนหนึ่งที่ติดยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็เฉียดคุกเฉียดตารางอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เป็นเด็กที่ประมาณว่าคณาจารย์เนี่ยเขาไม่ได้หมายหัวไว้เขาไม่ได้คิดว่าผมเนี่ยจะกลับมาสอนหนังสือได้นะครับแล้วก็ละเหตุเร่ร่อนไปเรื่อยๆตามโรงเรียนตามสถาบันนะครับเพื่อให้ตัวเองนั้นมีที่เรียนอยู่จนทั้งที่สุดท้ายเลยเนี่ยก็จะเป็นที่ของอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขนะครับซึ่งโรงเรียนของท่านเนี่ยวางหลักสูตรเอาไว้4ปีก็ได้ไปเรียนนอกต่างจากโรงเรียนอื่นๆนะครับเพราะว่าโรงเรียนอื่นๆเนี่ยระดับสนวีเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็คือ6ปีด้วยกันนะครับต้องเรียนถึงจบปี6ตอนนั้นน่ะผมคิดว่าถ้าผมเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ปี3ที่คลอง10ถ้าผมยังอยู่ต่อไปเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาอีก3ปีกว่าจะจบแล้วก็เราด้วยกับความเกเรมันทำให้เราเสียเวลาไปหลายๆปีทำให้เพื่อนเนี่ยไปอยู่เมืองนอกกันหมดแล้วเราก็มาเหมือนกับล้าหลังคนอื่นเขาก็เลยต้องตัดสินใจในการย้ายโรงเรียนแล้วก็ไปหาอาจารย์มุสตาฟาแล้วก็บอกแกว่าอาจารย์ครับผมเนี่ยเก่งมากเลยผมไม่เรียนได้ไหมแต่ขอใบจบเลยอะไรเงี้ยอาจารย์แกก็แปลกใจว่าคุณเป็นใครมาจากไหนอยู่ดีๆก็จะมาเอาใบจบไปเลยอะไรเงี้ยงั้นต้องแสดงความสามารถก่อนก็ให้ไปเรียนแกก็ให้ผมมาเรียนที่อาจารย์มุตฟาเนี่ยโรงเรียนศาสนุปถัมภ์นะครับตอนเรียนก็ทํางานไปด้วยเพราะเราไม่มีทุนนะครับพ่อแม่ก็ไม่ได้มีเงินช่วยเหลือมากนักเวลาเรียนเสร็จเนี่ยก็ต้องวิ่งมาเอานมแพะอยู่แถวพัฒนาการเนี่ยนะครับวิ่งมาเอานมแพะแล้วก็วิ่งมาขายพี่น้องแถววิ่งไปทั่วเลยไปขายแถวซอยมิตรทีนวิ่งไปขายตรงนู้นขายตรงเนี้ยเอานมแพะไปขายนะครับเอานมแพะไปวางไว้แล้วก็ว่าจะได้กำไรมาเป็นเงินสนับสนุนตัวเองเรียนหนังสือ
นะครับก็อยู่ประมาณ3เดือนอาจารย์อินยาสนักนาวาที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านก็ได้ให้ออกใบชะฮาดะห์ให้เพราะว่าเราก็เรียนจบนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ออกใบชะฮาดะห์ให้เราก็เอาใบชะฮาดะห์เนี่ยไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียพอไปประเทศอินเดียไปเรียนที่นู่น2ปีเราก็จบการศึกษาเพราะว่าเราเนี่ยมีทุนน้อยด้วยกับทุนน้อยเนี่ยเราเรียนนานไม่ได้ฉะนั้นเราต้องขยันขยันมากเลยเขาคนไหนที่นักเรียนคนไหนที่ขยัน10เนี่ยเราต้องขยัน50อะไรประมาณนี้เพราะเราทุนน้อยผมมีเก็บเงินตอนที่เก็บเงินไปที่ประเทศอินเดียเนี่ยก็ไปทำงานอยู่เนี่ยครัวมุสลิมกับต้นไม้ตรงนี้เองพี่น้องหลายๆคนเนี่ยเขาจำหน้าผมได้เพราะผมเป็นเด็กล้างจานอยู่ที่ครัวมุสลิมกับต้นไม้นะครับแล้วก็เป็นเด็กเก็บไอ้นั่นเก็บเตานะครับก็ทำงานอยู่ที่นั่นเก็บตังค์สักก้อนนึงแล้วก็เดินทางไปเรียนต่อประเทศอินเดียก็คำนวณแล้วเงินเนี่ยจะอยู่ที่อินเดียได้แค่2ปีเท่านั้นเองก็เลยต้องเป็นความจำเป็นต้องสอบเข้าให้ได้ปี4ที่นู่นน่ะมันมี5ปีด้วยกันเป็นความจำเป็นเลยต้องสอบให้ได้ปี4เพราะเราเนี่ยทุนน้อยก็พยายามอ่านหนังสือมีเวลาอาทิตย์นึงอ่านหนังสือก่อนที่จะเข้าไปสอบวิธีการอ่านหนังสือของผมเนี่ยอัลเลาะห์ก็ให้นะครับให้ผมคิดได้นะว่าหนังสือมันเล่มขนาดเนี้ยนะเล่มเยอะเต็มไปหมดเลยเนี่ยจริงๆมันอ่านอาทิตย์นึงเนี่ยไม่ไหวใช่มั้ยฮะไม่มีใครอ่านไหวแน่นอนหนังสือหะดีษเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแต่ผมใช้วิธีการอ่านในนี้ครับสารบัญอ่านสารบัญเพราะว่าใจความของหนังสืออยู่ที่สารบัญเชื่อมั้ยฮะหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้อ่านสารบัญจะไปอ่านตัวข้างในเลยพอไปอ่านข้างในเนี่ยอ่านไปอ่านมาก็คือท้อเพราะมันเยอะก็คือเลิกอ่านแต่ถ้าเราอ่านสารบัญเนี่ยพอเราท้อเรื่องนี้เราจะรู้ว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอีกเรื่องนึงพอเราท้อเรื่องเนี้ยไอ้ข้างหน้ามันก็จะมีอีกเรื่องนึงที่เราอยากจะรู้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช้วิธีการสร้างความเข้าใจโดยองค์รวมอะครับว่าหนังสือเล่มเนี้ยแต่ละหัวข้อเนี่ยที่เขาออกมาเป็นสารบัญให้เราเป็นเรื่องอะไรบ้างพอเราอ่านสารบัญพอไปสอบเขาถามทุกอย่างเราก็ตอบได้หมดเลยตอบได้แล้วก็เข้าปี4เรียน2ปีก็จบมาอย่างง่ายดายออกมาเริ่มมาทำงานศาสนาครั้งแรกมีคนเชิญไปบรรยายที่ทุ่งครุนะครับที่ประชาอุทิศพี่น้องเชื่อไหมครับในความที่ผมไม่ได้มีเส้นสายแล้วก็ไม่มีใครเลยนะที่แบบว่าเป็นคนคอยการันตีซัพพอร์ตให้อะไรเงี้ยแต่ด้วยกับเพื่อนผมที่อยู่ที่ทุ่งครุเนี่ยเขาเห็นความสามารถของเราอะไรเงี้ยเขาเลยให้โอกาสพอเขาบอกว่าเนี่ยผู้ใหญ่เขาให้ผมมาบรรยายได้ผมก็เลยไปบรรยายพี่น้องเชื่อไหมครับผมไปบรรยายไปเนี่ยตอนเขาให้ผมบรรยายตอนประมาณ3โมงเช้าผมด้วยความตื่นเต้นเป็นเด็กที่เพิ่งจบมาใหม่เนี่ยก็ไปตั้งแต่7โมงไปนั่งอ่านหนังสืออยู่ในมัสยิดนั่งอ่านตำรับตำราเพื่อที่จะได้เอามาเผยแผ่มาใช้ในสิ่งที่เราเรียนมาตลอดมาอะไรเงี้ยปรากฏว่า8โมง9โมงก็ไม่มีใครมาไม่มีใครมาเลยสักคนหนึ่งผ่านไป10โมงก็ไม่มีใครมาไม่มีใครมาเลยจนกระทั่งเพื่อนเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วเพื่อนก็บอกว่าเสียใจด้วยขอมาอัพจริงๆไม่มีใครเขามาเลยเขาไม่รู้จักท่านโอ้นึกสภาพนะเขาไม่รู้จักท่านไม่มีใครมาเลยผมจะทำไงมันก็เศร้านะครับมันเศร้าอ่ะมันเศร้าในใจแต่มันพูดออกมาไม่ได้เพราะเราก็จะไปต่อรองเยอะไม่ได้เราไม่ได้มีทุนของความชื่อเสียงเราไม่มีทุนชื่อเสียงไม่มีทุนเส้นสายไม่มีทุนอะไรเลยต่อรองอะไรก็ไม่ได้ได้แต่บอกว่าทำดีแล้วไม่เป็นไรก็เห็นเด็กๆเนี่ยเขาเรียนกันอยู่เด็กๆนะครับเขามาเรียนฟัรดูอินของเขาอะนะครับตัวเล็กๆเนี่ยผมก็เลยเดินเข้าไปนั่งเล่าประวัติศาสตร์ให้เขาฟังอะไรเงี้ยนั่งบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเล่าบางจะเล่าบทสารให้น้องๆฟังเป็นวันหนึ่งพิเศษเลยนะครับก็เอาเรื่องนบีอาดัมมาเล่าอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าอย่างน้อยเราก็ได้มาทำหน้าที่เราก็ได้กลับบ้านไปมันก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยหลายๆครั้งเชื่อไหมครับผมก็ได้ยินข่าวจากคำพูดหลังจากที่ผมกลับไปแล้วเนี่ยมันก็มีกระแสเขาเรียกว่ากระแสผ่านหูนะที่ว่าไม่มีคนมาเพราะเขาไม่รู้ว่าผมเนี่ยอยู่สังกัดไหนใช่ไหมผมสังกัดอะไร สังกัดอะไรสังกัดแบบไหนเป็นดาวะไหมเป็นซุนนะหรือเปล่าหรือเป็นสายเก่าหรือเป็นสายใหม่หรือเป็นสายอะไรก็แล้วแต่คือคนกลัวว่าเราเนี่ยสังกัดไหนก็เลยไม่มีใครมาฟังเราไม่มีใครกล้าที่จะฟังก็ไม่เป็นไรก็เริ่มพยายามที่จะสอนต่อพยายามที่จะหาสถานที่เพื่อที่จะได้สอนหนังสือผมเนี่ยเปิดสถานที่บ้านเพื่อที่จะสอนหนังสือพี่น้องเชื่อไหมครับผมเปิดบ้านของคนคนหนึ่งบ้านของผู้หญิงท่านหนึ่งที่เขามีบ้านแล้วก็มีสถานที่ในบ้านเล็กๆน้อย
ผมไม่บอกเขาว่าผมขอเปิดสอนหนังสือได้ไหมคือเราเห็นผู้รู้หลายคนที่เขาเปิดสอนหนังสือตามบ้านอะไรเงี้ยอย่างเช่นเชคลีดอนเนี่ยเขามีสอนที่อะไรนะบางกอกน้อยใช่ไหมคือภาพพวกเนี้ยมันเห็นแล้วมันทำให้คนรุ่นใหม่อย่างเราอยากจะเป็นแบบเขาอะไรเงี้ยอยากจะมีที่สอนอยากจะมีที่ลงบ้างเราก็คิดว่าที่บ้านเราเนี่ยน่าจะได้แหละก็เลยเปิดมาเป็นระยะเวลาปีนึงพี่น้องปีนึงไม่มีใครมาฟังเลยนอกจากเจ้าของบ้านปีนึงไม่มีใครฟังเลยนะนอกจากเจ้าของบ้านผมก็ทีนี้มันก็ขยับมามีคนจากทางใต้ส่งข้อความมาว่าเชิญผมไปบรรยายที่บค.ที่หาดใหญ่นี่แหละนะครับผมก็ไปที่สงขลาเนี่ยไปตอนนั้นเราก็ทุนเราก็น้อยค่ารถไปเนี่ยมันก็พันหนึ่งแล้วผมก็ออกตังค่ารถไปกะว่าหมดตัวเลยพันหนึ่งก็คือหมดตัวไปแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้ค่ารถกลับมาอะไรเงี้ยไปสอนในช่วงรอมฎอนพอสอนเสร็จในมหาลัยนะครับพอสอนเสร็จอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ให้ของขวัญมาอันหนึ่งเปิดออกมาดูเป็นอะไรไหมครับเป็นผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาเช็ดน้ำตาเลยคือไม่มีตังค์กลับบ้านเข้าใจว่าคือสภาพของผมในของผมเชื่อว่ามันก็น่าจะมีอาจารย์หลายๆคนที่เป็นลักษณะอย่างผมอะไรเงี้ยทีนี้พอมาถึงวันหนึ่งที่เราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะคุณภาพของเราหรือว่าสิ่งที่เราพยายามมั่นคงกับการสอนเนี่ยที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีมันก็ทำให้หลายๆพื้นที่เนี่ยยอมรับหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาก็ให้โอกาสนะครับแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็คือทรงอนุมัติให้เราได้เปิดโรงเรียนให้เราได้ทำอะไรหลายๆอย่างจนกระทั่งผู้คนเขาก็เห็นถึงคุณภาพของเราอะไรเงี้ยเขาก็เลยเชิญเราเขาก็เลยชวนเราเราก็รู้สึกมีความยินดีมากๆพอมาถึงวันนี้ก็ทำดีละนะครับดีใจที่เวลาที่มีพี่น้องเชิญไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไกลผมไม่เคยเกี่ยงเลยสถานที่ใกล้หรือสถานที่ลำบากหรือขนาดไหนก็ตามผมเนี่ยถ้าไม่ได้ติดพันอะไรเนี่ยคือไปได้หมดเลยนะครับที่นี่ก็เป็นอีกที่นึงที่ทำดีแล้ววันนี้ก็ได้มาทำหน้าที่นะครับแล้วก็เป็นหัวข้อเรื่องที่มันสำคัญด้วยมันเป็นหัวข้อเรื่องที่มันกำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในปัจจุบันนี้เลยเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอีกแล้วนะครับเราฟังในเรื่องราวของประวัติท่านนบีมาเยอะมากเราฟังเรื่องราวท่านนบีในการต่อสู้มาเยอะเช่นเดียวกันแต่วันนี้นะครับเรามาฟังคำพูดของท่านนบีที่พูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็อนาคตบ้างสิ่งที่เรากำลังจะศึกษาเนี่ยมันคือเพื่อที่จะได้ปกป้องตัวเราเองแล้วก็ลูกหลานของเรานะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรในโลกที่มันใกล้จะถึงอวสานโลกแล้วและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายๆตัวบทหะดีษพูดถึงอาคิริซซะมานพูดถึงในช่วงสุดท้ายของโลกว่าฟิตนะห์หรือว่าเหตุการณ์ปั่นป่วนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเป็นลำดับแล้วก็มันจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยเหมือนที่ครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยืนอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์และนบีเนี่ยก็ได้เห็นฝนเนี่ยตกหลั่งลงมานะครับบนบริเวณแถวนั้นเนี่ยนบีก็ถามซอฮาบะห์ว่าท่านเห็นอะไรบ้างไหมในภาพเนี่ยซอฮาบะห์บอกว่าและคือฉันเนี่ยไม่รู้อัลลอฮุวะรอซูลุอะลัมคืออัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ว่ามันคืออะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะอินนีอะรอฉันเนี่ยได้เห็นอะไรครับอัลฟิตนะห์เห็นฟิตันเห็นสิ่งที่เป็นความปั่นป่วนเป็นความเขาเรียกเป็นสิ่งที่เป็นภัยพิบัติเป็นสิ่งที่มันน่ากลัวเป็นสิ่งที่คือเราต้องเข้าใจว่าฟิตนะห์เนี่ยมันมีหลายความหมายฟิตนะห์เนี่ยความหมายสูงสุดของมันเลยเนี่ยคือการชิริกการที่คนตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรียกว่าฟิตนะห์การกุฟรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรียกว่าฟิตนะห์หรือว่าลองลงมาจากในเรื่องของการชิริกการตั้งภาคีเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่สามารถแยกออกได้ว่าอะไรคือจริงและอะไรคือเท็จนั่นก็เรียกว่าฟิตนะห์บางทีมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นต่อหน้าเราเช่นยกตัวอย่างนะครับว่าการเทรดเงินในปัจจุบันเนี่ยการเทรดเงินการเล่นหุ้นการอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันที่เราหลายๆคนมองแล้วก็มันมองไม่ออกจริงๆว่ามันจะฮาลาลหรือว่ามันจะฮารอมหรือจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่ในปัจจุบันว่ามันจะฮาลาลหรือมันจะฮารอมนั่นก็คือฟิตนะห์เหมือนกันคือแยกไม่ถูกลองลงมามันก็จะเป็นเรื่องของการเกิดการว่าร้ายเกิดสงครามเกิดการ
การพูดทำให้เกิดเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนั่นก็คือฟิตนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันเนี่ยเห็นฟิตนะห์ทำไมอ่ะมันลงมานะครับฟีคิลาลิบูยูติกุมมันลงมาเนี่ยในบ้านเรือนของพวกท่านกับวักเอ็นมาตัรหรือว่าวักเอ็นกอตเหมือนกับหาหรือว่าหยดฝนที่ลงมาเลยมันหลั่งลงมาคือฟิตนะห์มันจะลงมาลักษณะอย่างนั้นเลยในยุคสุดท้ายนั่นหมายความว่ามุสลิมไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะประสบกับฟิตนะห์หมดเลยสมัยนั้นเนี่ยบรรดาซอฮาบะลองนึกสภาพว่าสมัยนั้นเนี่ยซอฮาบะเขาจะคิดยังไงในเมื่อสมัยนั้นน่ะไม่มีโลกโซเชียลนะครับไม่มีสังคมโซเชียลแบบนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีช่องดาวเทียมไม่มีเรดิโอไม่มีวิทยุมีแต่ว่าจะรู้ข่าวก็ต้องม้าเร็วที่วิ่งมาจากสถานที่หนึ่งใช้เวลาหลายวันมาบอกเราถึงจะรู้ว่าอีกฟากโลกหนึ่งเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นพอนบีบอกว่าฟิตนะห์มันจะลงมาเป็นหาฝนแล้วก็ลงมาในบ้านของพวกท่านนะครับในยุคสุดท้ายบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็กลัวในสิ่งที่นบีพูดแต่ก็มองไม่ออกว่ามันคืออะไรนะครับเราเองก็มองไม่ออกว่ามันคืออะไรนบีก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นมือถือมันจะเป็น YouTube มันจะเป็น Facebook มันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่บรรดาอุลามะเนี่ยเขาเอาสิ่งที่นบีพูดในหลายๆเรื่องเอามารวมกันเช่นนบีบอกว่าวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดจนกว่าตะกอรุบุสอัสวากจนกว่าบรรดาตลาดทั้งหลายเนี่ยจะใกล้กันตลาดจะมีขึ้นแล้วก็ใกล้กันนะครับคำว่าใกล้กันตรงนี้หมายถึงว่าอะไรเราสามารถไปตลาดโดยที่เราไม่ต้องไปตลาดได้เรื่องนี้คือซอฮาบะห์เองก็มองไม่ออกเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่พอสิ่งที่นบีพูดหลายๆอย่างที่นบีพูดบอกเราหลายๆเรื่องเนี่ยพอเรามานึกถึงในสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของโลกโซเชียลมันเป็นในเรื่องของช่องดาวเทียมหรือว่าช่องรายการวิทยุมันจะค่อยๆคลืบคลานเข้ามาทีละสเต็ปทีละเรื่องทีละการพัฒนาการวิวัฒนาการของโลกนะครับจากที่เป็นเพียงแค่วิทยุฟังแต่เสียงตอนนี้มีทั้งภาพทั้งเสียงตอนนี้สามารถคุยได้จากคนซีกโลกหนึ่งสามารถส่งข้อความได้โดยเร็ววินาทีเดียวก็สามารถกระจายข่าวสารของตัวเองไปได้หมดเลยเราสามารถซื้อของได้ผ่านทางโทรศัพท์ของเราโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปตลาดอีกเลยแม้กระทั่งเราอยู่ในห้องส้วมแม่ค้าแม่บ้านเราเนี่ยอยู่ในห้องส้วมเปิดดู Lazada Shopee ยังเลือกสินค้าได้เลยนี่คือความใกล้ของตลาดที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกกับเราและมันคือนบีบอกว่าอะไรมันคือฟิตนะห์ฟิตนะห์ตรงนี้หมายถึงอะไรอุลามะเขาบอกว่าตลาดเนี่ยในสมัยท่านนบีเนี่ยตลาดถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากที่สุดมันจะต้องมีดุอาเฉพาะนะเวลามุสลิมผู้ศรัทธาจะเข้าไปในตลาดต้องมีดุอาเฉพาะเพื่อปกป้องความชั่วร้ายที่อยู่ในตลาดทำไมตลาดคือแหล่งรวมสิ่งที่มันเลวร้ายมากที่สุดเพราะอะไรนะเพราะตลาดมีแต่การคดโกงมีแต่การหลอกลวงมีแต่คำพูดต่างๆนานาเพื่อให้มีการซื้อขายเพื่อแสวงหาผลกำไรโดยที่ไม่รู้จักผิดถูกชั่วดีคือไม่คิดเลยพูดง่ายๆว่ามีแต่เรื่องของเงินฉะนั้นพอตลาดที่มันเป็นเรื่องพวกนั้นเนี่ยมันใกล้เราและมันอยู่รอบตัวเราและมันอยู่กับเราณปัจจุบันนี้นั่นหมายความว่าเรื่องของคำโกหกเรื่องของการหลอกลวงมันอยู่ที่หน้าบ้านเราหรือว่าในบ้านเราเลยด้วยซ้ำมันก็เป็นฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกถึงโลกโซเชียลที่ว่าฟิตนะห์มันจะปกคลุมไปทั่วเนี่ยคือวันนี้เราเปิดโทรศัพท์ออกมาเนี่ยเราเจอเรื่องราวต่างๆนานาที่มันทำให้เราเป็นคนที่ปฏิเสธต่อรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาได้ง่ายอย่างวันนี้เลยเนี่ยผมเปิดมาเจอมุสลิมะท่านหนึ่งคือโลกตอนนี้โลกโซเชียลเนี่ยมันทำให้มุสลิมะของเราเนี่ยออกมาตะบารุจออกมาแสดงตนออกมาเปิดเผยตัวเองซึ่งในอดีตเนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนเลยเวลาที่มุสลิมะในสมัยท่านนบีจะออกมาต่อสาธารณชนนะครับมันยากมากที่จะทำให้ใครเนี่ยลงรู้ถึงตัวตนของตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากและมันเป็นเรื่องที่น่าอายมากนะครับจะไม่ค่อยมีบรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นมุสลิมะเนี่ยออกมาแสดงตัวตนมากนอกจากทำงานศาสนาอย่างเดียวทำงานศาสนาเนี่ยเขาก็จะมีขอบเขตของเขาไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงดุยเดินไปที่ผู้ชายเป็นกลุ่มแล้วก็ไปพูดเรื่องราวศาสนามันไม่ใช่แบบนั้นผู้หญิงในอดีตเนี่ยเวลาเขาทำงานศาสนาเนี่ยเขาก็จะทำอยู่กันในหมู่ผู้หญิงนั่นแหละเ
ขาจะมีการรวมตัวมีฮัลกอมีการมาทบทวนกุรอานทบทวนหะดีษเวลาอยากจะไปเรียนรู้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปบ้านท่านนบีก็จะมีม่านกั้นม่านปิดแล้วก็จะฟังอยู่ด้านหลังม่านจะไม่มีการออกเสียงอะไรเลยเวลาจะถามอะไรสักอย่างนึงก็จะเกรงใจบรรดาผู้ชายจะคอยระวังอยู่ตลอดเวลานั่นคือในอดีตนะครับมุสลิมบางคนเนี่ยข้อตามบ้านในพูดในเรื่องราวศาสนาก็จะมีเป็นเพียงแค่บางคนเท่านั้นเองนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยพอมีโลกโซเชียลแล้วเนี่ยลูกสาวของเราพี่สาวของเราแม้กระทั่งคนในบ้านของเราที่เป็นคนใหญ่คนโตที่เป็นมุสลิมเนี่ยปรากฏว่าสามารถเปิดตัวตนให้กับคนอื่นเห็นได้อย่างง่ายดายวันนี้ผมเปิดออกมาเจอมุสลิมท่านหนึ่งนะครับเขาก็เป็นคนที่หน้าตาดีด้วยกับความที่หน้าตาดีของเขาเนี่ยเขาจึงพอใจในการที่จะให้คนมองเขานะครับไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะเงินด้วยหรือเปล่าเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยกลไกของโซเชียลเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยหาเงินจากทางเนี้ยนะครับเขาจะมีบอกว่าถ้าหากว่าเราไลฟ์สดนะครับเป็นระยะเวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมงมีการแชร์สิ่งนี้มีการทำอย่างนี้คุณจะได้เม็ดเงินกลับมาบางคนก็ใส่โอกาสตรงเนี้ยโดยที่ไม่ได้คำนึงเลยว่าสิ่งที่ทำนั้นจะเป็นเรื่องผิดหรือเรื่องถูกผมไม่สามารถท่านนั้นพอพูดออกมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยฟ้าจะส่งใครมาจบเลยไหมครับเป็นผู้ศรัทธามาตลอดหลายปีกล่าวว่าชีวิตฉันเนี่ยไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยฟ้าเนี่ยจะส่งใครมาให้มาเคียงคู่กันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยุคสุดท้ายเนี่ยยุสบิฮุมุมีนันวะยุมซีกาฟิรอนตอนเช้ายังเป็นผู้ศรัทธาดีๆอยู่เลยแต่พอตกมาเย็นกลายเป็นผู้ปฏิเสธเฉยเลยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ตกมุรตัดเลยแต่ว่ามีลักษณะของการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์จากคำพูดการกระทําและพฤติกรรมบางอย่างที่มันเปิดเผยออกมาว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เชื่อในศาสนาเลยผู้หญิงคนนี้พูดมาแบบไม่อายใครเลยแล้วก็ไม่สนใจใครเลยแล้วก็พูดมาว่าฟ้าไม่รู้ว่าฟ้าเนี่ยจะส่งใครมาเป็นชีวิตคือมันทำให้สภาพของนางเนี่ยมีจุดที่ต้องไปถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนเลยและไม่ใช่แค่มุสลิมะพอเปิดไปเจอบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ชายของเราที่ฟังเพลงหรือว่ามีบทเพลงหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่วันนี้มันมีคำพูดเขาเรียกว่าคำของการชีริกมันเต็มไปหมดเลยในโลกโซเชียลโดยที่เราเนี่ยไม่ทันระวังตัวเลยบางคนนะครับไม่ได้คิดอะไรมากแต่ไปกดยอมรับในถ้อยคำของคนอื่นเขาเช่นมีมุสลิมเราบอกว่าวันนี้ฝนตกนะเพราะท่านเนี่ยเพราะการมาของท่านพูดแค่นี้นะครับวันนี้ฝนตกเพราะการมาของท่านคือประมาณว่าถ้าท่านไม่มาฝนก็ไม่ตกพอท่านมาแล้วมันทำให้ฝนตกนะครับเป็นการพูดเล่นกันในโลกโซเชียลเราก็ไปกดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์นั่นน่ะสิตกดักเลยแต่สิ่งเนี้ยเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดินวะฮับหรือบรรดาอุลามะในอดีตเคยพยายามไม่ให้ผู้ศรัทธาเอ่ยออกมาเลยแม้กระทั่งในยุคสมัยท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยคำนี้แหละที่นบีบอกว่ามันคือชิริกคำนี้แหละที่บรรดาซอฮาบะห์ถือว่ามันเป็นคำพูดที่เป็นชิริกได้เรื่องของฝนเรื่องของการกำหนดสภาวะในโลกนี้มันเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ไปควบคู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนั้นเลยคำพูดที่เราพูดออกมาเพียงแค่ว่าถ้าท่านมาทำให้ฝนตกเราได้ความจำเริญแค่นั้นก็ถือว่าเป็นคำพูดที่เกิดชิริกแล้วและมีอีกมากมายเหลือเกินนะครับในโลกโซเชียลในปัจจุบันนี้ที่มีการแชร์กันที่มีการพูดกันและทำให้มุสลิมของเราลูกหลานของเราเนี่ยมีพฤติกรรมที่ตกศาสนาเขาไม่ได้ตกนะเราไม่สามารถจะไปผู้กลุ่มคนเหล่านี้ตกศาสนาได้หรือว่าพี่น้องเองถ้าไปเจอพฤติกรรมของคนบางคนที่เป็นมุสลิมลักษณะอย่างเงี้ยเราจะไปผู้กลุ่มเขาตกศาสนาเลยก็ไม่ได้บรรดาอุลามะเนี่ยถือว่าการตกศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับถือว่าไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกันได้ง่ายอย่างเรื่องการที่เราเข้ารับอิสลามเนี่ยมันยังเรื่องยากเลยนะคนนึงจะรับอิสลามเนี่ยมันจะต้องมาจากหัวใจมันจะต้องมีคำพูดที่ชัดเจนมีการกระทำคือไม่ใช่ว่า
มาอยู่ดีบอกว่าฉันเป็นมุสลิมและเป็นมุสลิมเลยมันก็จะต้องมีในเรื่องของหัวใจเข้ามาเรื่องของการปฏิบัติเข้ามาทำตามหลักการเข้ามาเนี่ยแล้วเวลาออกจากการอิสลามเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ดีว่าพูดคำที่เป็นชิริกแล้วออกจากอิสลามเลยเหมือนกันจริงๆคนที่พูดคำชิริกเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่เราจะไปหุกกลมเขาออกอิสลามไม่ได้ก็จะมีมุสลิมบางคนเนี่ยพอเรียนเรื่องพวกเนี้ยเกิดความรู้สึกอะไรครับรู้สึกว่าเคร่งมากก็จะไปกล่าวหาพี่น้องเลยว่าเนี่ยตกศาสนาแล้วนะคุณพูดแบบนี้ต้องไปเข้าอิสลามใหม่มันก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนไปอีกในโลกโซเชียลแล้วเกิดการคนนู้นมาพูดคนนี้มาพูดคนนั้นด่าทอกันไปด่าทอกันมามันก็เป็นฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นไปอีกทวีคูณฟิตนะห์ไปอีกฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยต้องระวังให้กับลูกหลานและแม้กระทั่งตัวเราเองที่เราตื่นมาเราเปิดออกมาแล้วเราเจอสิ่งที่มันอยู่ในโลกโซเชียลเราเนี่ยบางทีการมองของเราเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของคำทำนายนะครับคำทำนายดวงชะตาหรือการที่เราไปฟังหรือการที่เราไปแลดูเพียงแค่นิดน้อยในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีก็ถือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่รับการละหมาดเลย40วันใครก็ตามมันอาจจะอัรรอฟันใครก็ตามที่ไปยังคนที่บอกว่าตัวเองเนี่ยรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในอนาคตแต่ว่าไม่ได้เชื่อเขาไปเฉยๆดูเฉยๆฟังเขาเฉยๆแต่ไม่เชื่อเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับการละหมาดแต่ถ้าเชื่อเขาเท่ากับว่าเราเนี่ยทำชีริกเลยแล้ววันนี้นะครับบางทีมุสลิมเรากันเองเนี่ยแหละนะครับมันมีคำทำนายวันจันทร์วันอังคารราศีนู้นราศีนี้พอเราเห็นแล้วอ้าวมันตรงกับเดือนของเราใช่ไหมแล้วใจเราเนี่ยไม่เชื่อหรอกแต่เราไปอ่านใจเราเนี่ยคือไม่เชื่อแน่นอน 100% เราเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดทุกอย่างแต่ใจเนี่ยแต่เราเนี่ยอยากอ่านอยากรู้ผมก็กลัวว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันจะไปเข้าข่ายกับการที่เราไปฟังแต่เราไม่เชื่อมันก็จะทำให้การละหมาดของเราเนี่ยไม่ถูกตอบรับด้วยนะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะไปหาอัรรอฟันเนี่ยไปหาหมอดูหรือว่าหมอผีเนี่ยต้องนั่งรถไปแต่วันนี้คือมันมาหาเราเปิดออกมาเนี่ยบางทีเจอเลยถ้าเราจะต้องทำไงก็ต้องรีบเลื่อนออกไปเลยต้องไม่ดูต้องไม่แลต้องไม่สนใจต้องไม่อะไรทั้งสิ้นไม่งั้นแล้วเราอาจจะตกลงไปอยู่ในขอบข่ายขอบเขตที่ถูกสอบสวนณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้อีกเรื่องนึงของสิ่งที่มันเป็นฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันที่ในอดีตไม่เคยมีมาก่อนคือเรื่องของข่าวสารการรับรู้มันทำให้จิตใจของผู้ศรัทธาไม่สงบในอดีตสมัยนบีเนี่ยกษัตริย์นายาชีหรือเกิดการสู้รบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดความปั่นป่วนอีกซีกโลกหนึ่งมุสลิมจะไม่มีวันรู้เรื่องเลยจนกว่าข่าวสารจากม้าเร็วหรือเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆจะถูกนำมาประกาศนำมาบอกต่อหรือว่าเป็นใบประกาศเป็นการแจ้งเตือนอะไรก็แล้วแต่และมุสลิมเนี่ยก็จะค่อยๆมารู้ทีหลังหรือว่าพี่น้องก็จะมารู้ทีหลังชีวิตของคนในอดีตเนี่ยเขาจะโฟกัสอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำตั้งแต่เช้าที่เป็นหน้าที่หลักจะไม่ค่อยสนใจกับข่าวสารที่มาจากด้านนอกถ้าหากว่ามันไม่ใช่เรื่องของอิสลามถ้าหากว่าไม่ใช่เรื่องของอิสลามและไม่ใช่เรื่องของเราโดยตรงเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งเขาก็จะโฟกัสอยู่การทำไร่ทำสวนทำงานไปเรียนหนังสือเนี่ยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ทำสิ่งดีๆของเขาแต่ณปัจจุบันเนี่ยพอโลกโซเชียลมันมีมันเปิดอะไรครับเปิดข่าวสารให้เรารับรู้บางทีเนี่ยทำไมสังเกตไหมครับว่าทำไมในปัจจุบันนี้คนเป็นเพนิคกันเยอะมากคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากคนเป็นโรคเพนิคเป็นโรคแบบว่าเครียดเยอะมากอยู่ดีก็เครียดหนึ่งในเรื่องนั้นเลยเพราะไอ้นี่เลยโทรศัพท์เพราะการที่เรารับรู้ข่าวสารที่มันไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยมันทำให้เราคิดมันทำให้เราคิดถึงแม้เราจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่เราก็คิดถ้าว่าพี่น้องพิจารณาเรื่องแม้กระทั่งความฝันอิสลามยังสอนในเรื่องความฝันเนี่ยพิจารณาในเรื่องที่นบีสอนมารยาทในการที่เราจะเอ่ยในเรื่องความฝันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าผู้ศรัทธาเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยจะฝันอยู่3เรื่องด้วยกันเนี่ยเรื่องดีมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บอกต่อเรื่องไม่ดีเวลาที่เราฝันเรื่องไม่ดีนะฝันว่ามีคนเสียลูกเสียภรรยาเสียสามีเสียหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ให้บอกต่ออีกฝันนึงคือฝันที่เป็นจริงที่นบีบอกฝันที่เป็นจริง
นะครับอันนี้คือจะเกิดขึ้นกับคนที่มีชีวิตไม่โกหกอัลเลาะห์ก็จะให้ฝันเห็นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่จริงไม่จริงจะรู้ตอนไหนรู้มั้ยฮะรู้ตอนที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นน่ะไม่ใช่ว่าฝันตื่นมาเรื่องจริงยังไม่เกิดเลยเรื่องจริงแล้วใช่ไหมมันไม่จริงอันนั้นคือยังไม่จริงมันจะรอไปก่อนน่ะรอไปผ่านไปเป็นเดือนผ่านไปเป็นปีไปยืนอยู่หน้ากาบะอ้าวจำได้แล้วตอนนั้นฝันว่ามายืนอยู่ตรงนี้แหละอันนั้นคือฝันเรื่องจริงฉะนั้นพี่น้องจะรู้ว่ามันจริงได้เนี่ยก็คือต้องรอให้มันเกิดขึ้นไม่ต้องเอาฝันไปทำนายนะครับพอฝันแล้วอยากรู้ว่าจริงป่ะเอาไปทำนายเลยเนี่ยผมฝันมาเรื่องอย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่ามันจริงไหมคนที่เขาฟังเราเขาก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจริงไม่จริงนะครับถ้าเขาพูดมาว่าจริงแล้วมันยังไงไม่จริงแล้วมันยังไงคือมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าสิ่งนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดมันก็ต้องไปเกิดถ้าเกิดเราฝันเนี่ยฝันว่าโดนรถชนเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยโกหกเลยฝันว่าโดนรถชนไปให้โต๊ะครูดูโต๊ะครูบอกว่าเดี๋ยวโดนรถชนแน่รถเมย์สาย27อ้าวไม่ขึ้นละสาย27กูขึ้นสายอื่นแทนมันจะได้เหรอใช่ป่ะมันก็คือมันก็ถ้าเป็นฝันเรื่องจริงคือยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์ในการที่เราจะรู้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือไม่จริงอ่ะแต่ที่เราจะมีประโยชน์ก็คือเวลาที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วรู้สึกว่าคำพูดนบีมันเรื่องจริงมันทำให้เรามีอีหม่านมั่นคงมากขึ้นไงเหลือสองความฝันความฝันดีนบีบอกให้บอกต่อความฝันไม่ดีนบีบอกห้ามบอกแค่เรื่องของความฝันเนี่ยอิสลามก็ยังรักษาอารมณ์ความรู้สึกของเราเลยถ้าเป็นเรื่องดีเวลาที่เราให้เล่าให้ใครฟังถึงแม้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่เชื่อไหมครับคนที่เขาฟังเขาก็รู้สึกดีไปด้วยเชื่อไหมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมฝันว่ามาดีเนี่ยเดี๋ยวฝันว่ามาดีเนี่ยจะจบด็อกเตอร์อีกประมาณสักสองปีจบด็อกเตอร์แน่เพื่อนผมคนนี้จบด็อกเตอร์ไปเล่าให้มาดีผมฝันว่าท่านเนี่ยจะจบด็อกเตอร์โอ้ยผมแต่ใจอ่ะโอ้ยมาชาอัลลอฮ์ดีใจคือมันก็จะมีความรู้สึกที่ดีอิสลามก็จะดูแลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ด้วยอิสลามบอกว่าถ้าฝันไม่ดีอย่าไปบอกเขาอย่าไปพูดอย่าไปเล่าต่อฝันว่ามาดีโดนรถชนตายตื่นมามาดีผมฝันว่ามาดีแม่งโดนรถชนตายพรุ่งนี้แหละแล้วเขาไม่เชื่อแต่ใจมันทำไมใจมันก็รู้สึกมึงฝันอะไรแบบนี้วะเนี่ยทำไมฝันผมโดนรถชนตายอะไรเงี้ยคือมันก็จะรู้สึกแบบนั้นมันก็รู้สึกเสียวอะทั้งที่ก็รู้อะมันไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้แค่ความฝันนะแล้วพี่น้องมาดูสิวันนี้เรื่องอะไรที่อยู่ในโลกโซเชียลที่เราเจอบ้างสงครามเนี้ยเด็กตายโดนข่มขืนไอ้นั่นฆ่าไอ้นี่ฆ่าไอ้นั่นไอ้มุสลิมคนนั้นกินเหล้ามุสลิมคนนั้นตกศาสนาเรื่องราวเนี่ยเต็มไปหมดเลยเวลาเราเปิดมาดูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยพี่น้องคิดดูดิเช้ามาเจอ10เรื่องเนี่ยตอนเย็นจะไม่เศร้าตื่นมาเจอ10เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยนะครับตอนเย็นจะไม่เศร้าคนนู้นเลิกกับคนนี้คนนั้นเลิกกับคนนู้นคนนู้นเป็นอย่างนู้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไอ้นั่นตายไอ้นี่เสียไอ้นู่นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่โดนจับไอ้นี่โดนไอ้นี่ชาวปาเลสไตน์แย่แล้วเสร็จแล้วก็ทำอะไรเครียดไม่ใช่แค่วันเดียวนะครับเจออย่างนี้ทุกวันเลยและจะไม่ให้เป็นแพนิคได้ไงจะไม่ให้เกิดโรคซึมเศร้ากับพี่น้องของเราได้อย่างไรคือบางทีมันเป็นอะไรที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวว่ามันทำให้เราเนี่ยเข้าไปในสมองเราเรื่อยๆเข้าไปในจิตใจเราเรื่อยๆเข้าไปทำให้หัวใจของเรามันอ่อนแอลงเรื่อยๆมันอ่อนแอลงเรื่อยๆและสุดท้ายทำอะไรไม่ได้นี่ก็เป็นฟิตนะเหมือนกันครับเป็นฟิตนะมุสลิมเราก็เลยเลิกโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองจะต้องทำนะครับอามานะก็เลยพลาดอามานะที่เราจะต้องมีในแต่ละวันที่เราจะต้องทำเนี่ยเช้ามาในเรื่องของอะไรที่เป็นหน้าที่ของเราต้องทำเนี่ยเราก็พลาดตกเย็นเราก็พลาดกลางคืนเราก็พลาดถ้าหากว่าเราไม่สามารถจัดระบบการเสพข้อมูลที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันได้ชีวิตเราไม่นานก็พังชีวิตเราไม่นานก็พังมันก็เป็นฟิตนะที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เหมือนกันนะครับจากเรื่องชิริก
เรื่องบิดอะห์เรื่องของความรู้สึกทางอารมณ์และแม้กระทั่งเรื่องที่เราจะต้องอดทนเราก็ไม่อดทนอีกต่อไปทำไมอ่ะเมื่อก่อนเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทดสอบพวกเราเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่เราต้องจำทนนะครับเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมอย่างเช่นเราถูกทดสอบในเรื่องของเงินน้อยทีนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้วันนี้เรามีหนี้สินเรามีหนี้สินเราจะต้องชำระหนี้ในเร็ววันถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเราก็ต้องจำทนอยู่อย่างนั้นแล้วก็พยายามขยันทำงานเพื่อแสวงหาเงินต่อไปแล้วก็วิงวอนขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราจะร้องทุกข์ได้ก็คนในบ้านเราสามีลูกๆหรือคนใกล้ชิดที่เป็นญาติพี่น้องคนใกล้ชิดที่เป็นญาติพี่น้องที่เราคิดว่าเขาอาจจะเห็นใจเราได้แต่พอมีโลกโซเชียลมีประตูบานหนึ่งที่มันเคยปิดเราอยู่เวลามีอะไรเราก็ฟ้องอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตลอดเลยวันนี้เปิดออกเวลามีอะไรเราไปลงในโลกโซเชียลหมดเลยลงด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจลงด้วยการที่เราไม่อยากจะให้ใครมาเห็นมาอะไรกับเราแต่เราอยากจะระบายบางสิ่งบางอย่างออกไปประตูที่เราเคยมีไว้เพื่อความอดทนถูกเปิดออกเราไม่มีความอดทนอีกต่อไปแล้วพอเราไม่มีความอดทนในเมื่อความอดทนเนี่ยมันคือความสวยงามของผู้ศรัทธามันคือคุณค่ามันคือความดีที่คนอื่นเนี่ยเขาไม่มีเหมือนบรรดาผู้ศรัทธานะพี่น้องเชื่อไหมครับความอดทนมันคือแบบมันคือขุมทรัพย์มันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสมควรจะสอนลูกหลานและตัวเราเองให้มากเลยเรื่องของความอดทนเนี่ยสังเกตดูในซูเราะห์อัลอัสอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเอาความอดทนเนี่ยไว้ตอนท้ายๆเลยนะครับอะไรอ่ะวัลอัสอินนัลอินซานะลฟีกุสอิลลัลลดีนาอามานูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซาบิลฮักวะตะวาซาบิสซับรเอาความอดทนไว้ตอนสุดท้ายเพราะอะไรคนเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่ขาดทุนเว้นเสียแต่คนที่มีอีหม่านคนที่มีอีหม่านหมายถึงว่าคนที่มีความรู้เพราะเราเนี่ยไม่สามารถจะมีอีหม่านเองได้อยู่ดีเราบอกว่าเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์โดยที่เราไม่เรียนเป็นไปไม่ได้มุสตะฮีนอิมพอสซิเบิลเป็นไปไม่ได้ต้องเรียนรู้ถึงจะมีอีหม่านเมื่อมีความรู้ก็ปฏิบัติก็จะไม่ขาดทุนเมื่อมีการปฏิบัติแล้วตะวาซอบิลฮักก็มีการเผยแผ่ตักเตือนคนว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีและสุดท้ายเลยเนี่ยตบด้วยความอดทนเพราะว่าคุณจะมีความรู้คุณต้องมีความอดทนเพื่อเรียนคุณจะมีการปฏิบัติจะมาละหมาดที่มัสยิดได้คุณต้องมีความอดทนเพื่อจะได้มาละหมาดที่มัสยิดจะยืนละหมาดกิยามุลเลนได้นานๆคุณต้องใช้ความอดทนคุณจะอ่านกุรอานได้นานขอดุอาได้นานคุณต้องใช้ความอดทนพอคุณจะทำงานศาสนาคุณจะไปเรียกร้องโดนแรงต่อต้านคุณต้องใช้ความอดทนและความอดทนก็ต้องช่วยเหลือความอดทนและความอดทนคือคุณค่าคือราคาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสภาพของความเป็นมุสลิมคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัจบัลลินมุมินมันเป็นเรื่องประหลาดใจกับบรรดาผู้ศรัทธาอิดาอัสาบัตุซาระชะกะรออิดาอัสาบะฮุดอรอซะบะรอเมื่อผู้ศรัทธาได้รับความดีความโปรดปรานเขาขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อได้รับความเลวร้ายเขาอดทนคือมันทำให้ผู้ศรัทธาเป็นคนที่อยู่สูงกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือความอดทนแต่ในปัจจุบันนี้ความอดทนประตูนี้ถูกทำลายลงด้วยกับโลกโซเชียลไอ้อะไรก็ไม่รู้แต่ขอระบายอยากจะพูดอยากจะคิดอยากจะบอกเมื่อก่อนยังไม่เคยได้ต้องมานั่งเขียนต้องมานั่งบอกแบบนี้จะบอกก็คือคนใกล้ชิดแต่วันนี้เราบอกใครก็ไม่รู้เราบอกใครก็ไม่รู้แต่เราขอให้ได้พูดพี่น้องเคยมีความรู้สึกไหมเวลาเกิดปัญหาอะไรไม่รู้มานั่งเปิดอะไรต้องอะไรสักอย่างหนึ่งในนี้ต้องอะไรสักอย่างหนึ่งในนี้พอเราพิมพ์ออกไปแล้วเนี่ยในเมื่อความอดทนเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จสู่การช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์เนี่ยกำลังมองบ่าวอยู่เนี่ยประสบเรื่องนึงอัลลอฮ์กำลังมองบ่าวอยู่จะยกมือขอหรือยกโทรศัพท์มาเขียนบ่าวหลายคนในปัจจุบันนี้ไม่ได้ยกมือขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้อาบน้ำละหมาดมาวิงวอนมาสู่อยู่ต่ออัลลอฮ์แต่กลับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เขียนเลย
ทำไมเธอถึงทำแบบนี้ทำไมคุณถึงทำแบบนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมชีวิตถึงแบบนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ความช่วยเหลือของอัลเลาะห์เก็บเลยเก็บเลยครับหายนะมั้ยครับชีวิตครอบครัวชีวิตลูกชีวิตเพื่อนชีวิตใครก็แล้วแต่พังทลายเพราะเราลงโซเชียลไปดูสิ Facebook เขียนว่าอะไรคุณกำลังคิดอะไรอยู่ก่อนที่เราจะพิมพ์อะไรลงไปมันอยู่ในหัวของเราทั้งหมดมันอยู่ในหัวของเราทั้งหมดแล้วมันก็ไม่ได้บังคับด้วยให้เราจะต้องพิมพ์มันลงไปแต่ความอดด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นฟิตนะในปัจจุบันเนี่ยเราจึงพิมพ์มันลงไปไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งมันทำให้เราเป็นคนที่ถูกตัดขาดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสาเหตุทำให้เราตกอยู่ในฟิตนะเช่นเดียวกันวัลอียาซุบิลลาห์ครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นที่เราจะเพิกเฉยหรือปล่อยให้มันผ่านไปเรื่อยๆแบบนี้คือมันจะต้องต่อสู้อ่ะจิตใจเราต้องต่อสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยและนี่แค่ Facebook นะครับแค่ YouTube แค่อะไรที่มันเกิดขึ้นและตอนนี้มันมีมา TikTokมันก็จะมีโปรแกรมอะไรที่มันทำให้เราเกิดทำความผิดต่ออัลเลาะห์ง่ายขึ้นไปอีกง่ายขึ้นไปอีกและลูกหลานของเราวันนี้นะครับเด็กตัวเล็กๆมีโทรศัพท์กันหมดแล้วมีโทรศัพท์กันหมดแล้วเวลาลูกเลื่อนเรารู้ไหมว่าที่เขาเลื่อนไปเขาเจออะไรบ้างเด็กตัวเล็กๆเนี่ยไปเจอภาพโป๊ไปเจอภาพเปื่อยเจอจนชินเจอเป็นเรื่องปกติแล้วไปเจอบทเพลงไปเจอนู่นไปเจอนี่สุดท้ายห่างไกลจากกุรอานแล้วเห็นคนนู้นโพสต์เห็นคนนี้โพสต์ตัวเองก็โพสต์บ้างสุดท้ายออกห่างไกลจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ทำให้สังคมมุสลิมเราเปลี่ยนไปจากอดีตเวลาที่เราจะรับรู้ข่าวสารมันต้องใช้เวลาหรืออาจจะเป็นแค่เรื่องบางเรื่องที่ถูกคัดกรองมาจนกระทั่งมาถึงเราแต่วันนี้อะไรก็แล้วแต่มาหมดเลยพอใจเราไปรับรู้มากขึ้นมันก็ปั่นป่วนในใจครับพี่น้องแม้กระทั่งคนทำงานศาสนาเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมผมก็พยายามเอาโลกโซเชียลเนี่ยมาทำงานศาสนาในที่ผมทำงานศาสนาโดยใช้เส้นทางของ TikTok เนี่ยในการสอนให้คนต่างศาสนารู้จักอิสลามตอนนี้คือกำลังทำอยู่มันก็ปั่นป่วนนะพี่น้องเวลาเราเจอคอมเมนต์เราเจอคำพูดของคนที่ดูถูกดูแคลนอิสลามพูดถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกอัลลอฮ์เรียกมุสลิมเรียกนบีเรียกไปในทางเสียหายเนี่ยแรกๆก็ไม่มีปัญหาหรอกเราก็ถือว่ามันก็เขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่มันผ่านไปวันสองวันสามวันพูดมากขึ้นมากขึ้นไม่รู้เราอารมณ์ไหนตื่นมาเพิ่งตื่นนอนมาเปิดดูโคตรกลับไปมั่งเสียหายเลยเสียหายตรงไหนรู้ไหมครับเพราะอิสลามเนี่ยสอนให้เราตอบโต้หรือใช้คำพูดที่ดีกับคนที่ไม่รู้ศาสนาแม้กระทั่งเรื่องของการทำงานศาสนาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการปั่นป่วนเลยฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับผมก็มีหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงในยุคสุดท้ายเอาไว้ให้พี่น้องได้ศึกษาแล้วก็ได้เตรียมตัวระวังเอาไว้นะครับนอกเหนือจากฟิตนะห์ในโลกของโซเชียลแล้วเนี่ยมันเป็นฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันจะผ่านมาทางโซเชียลเพราะมันเป็นเหมือนกระบอกเสียงมันเป็นเหมือนกับสื่อจะนำมาให้เราได้รับรู้อีกทีหนึ่งหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษซอฮีฮ์ที่เล่าโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมารได้เล่าว่ากุนนากูอูดันอินดะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเนี่ยได้เคยนั่งอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งฟะซะกะรัลฟิตนะฟะอักษรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้พูดถึงฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในยุคสุดท้ายและนบีก็ได้ฟะอักษรฟีซิกริฮาก็ได้อธิบายเยอะมากยาวมากหลายชั่วโมงคือนบีพูดหลายชั่วโมงเลยฮัตตะซะกะรฟิตนะตัลอะห์ลาส
จนกระทั่งนบีพูดมาถึงฟิตนะที่เรียกว่าอะห์ลาสพอมาถึงตรงนี้ซอฮาบะห์งงเพราะว่าคำว่าอะห์ลาสเนี่ยเป็นคำที่ถูกเรียกผ้าผืนหนึ่งที่อยู่บนสัตว์บนพาหนะสัตว์เป็นผ้าสีดำที่เอาไว้วางก่อนที่จะวางที่นั่งจะเป็นผ้าวางรองอยู่ดีนบีบอกว่าฟิตนะอะห์ลาสจะปรากฏขึ้นซอฮาบะห์ถามเลยนบีครับไอ้ฟิตนะอะห์ลาสเนี่ยมันคืออะไรพอที่เรารู้กันคือมันคือผ้าที่อยู่บนหลังสัตว์นะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าฮิยะฮารบุนวะฮารบุนมันคือฮารบวะมันคือฮารบบรรดาอุลามะเนี่ยก็มาอธิบายว่าคำว่าฮารบุนเนี่ยมีความหมายว่าความตื่นตระหนกความหวาดกลัวความวิตกกังวลรวมไปถึงหัวใจที่อะไรดาวลงด้วยเรื่องของอะไรเรื่องของซึมเศร้าด้วยเรื่องของการที่จะอยู่กับความปั่นป่วนจากความคิดด้วยนั่นคือฮารบอยู่แล้วก็คือการหนีนะครับจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งการรู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นคือฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นและฮารบุนอีกคำหนึ่งที่นบีบอกเนี่ยอุลามะบอกว่าคือการเสียสูญเสียทรัพย์สมบัติมุสลิมเรานะครับจริงๆแล้วระบบของอิสลามเนี่ยจะเป็นระบบที่เอื้ออำนวยความมั่งคั่งให้กับพี่น้องมุสลิมถ้าเราทำตามสิ่งที่หลักการอิสลามบอกเป๊ะๆนะเรื่องของฮาลาลฮารอมเนี่ยเราจะบริโภคสิ่งที่อะไรก็แล้วแต่จะต้องเป็นของฮาลาลใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ามุสลิมต้องเชื่อดมุสลิมต้องเป็นผู้เจ้าของธุรกิจเป็นผู้ประกอบการเงินมันก็จะไหลวนเวียนอยู่กับมุสลิมแต่พอมุสลิมเนี่ยไม่ทำตามหลักการเริ่มมีการบิดผิวเริ่มมีการโคดโกงเริ่มมีบางสิ่งบางอย่างเงินมันจะไหลไปสู่คนอื่นหมดเลยเงินจะไหลไปสู่คนอื่นหมดเลยมันก็จะเป็นฟิตนะห์หนึ่งที่ทำให้ความยากจนของพี่น้องมุสลิมเนี่ยกระจายไปทั่วทุกแดนดินเวลาที่มีเรียกเพื่อทำการบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องอันสำคัญเนี่ยก็จะไม่มีเงินของพี่น้องมุสลิมมาให้หรือมีการเรียกให้มาทำบางสิ่งบางอย่างที่จากเงินของพี่น้องเอามารวมให้แต่สิ่งที่ทำไปแล้วไม่ใช่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ตอนนี้เอายกตัวอย่างทำช่องดาวเทียมเนี่ยมีประโยชน์พี่น้องทำช่องดาวเทียมเนี่ยมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเป็นการสอนศาสนาแต่เราเนี่ยทำช่องดาวเทียมตอนนี้มีอยู่4ช่องด้วยกัน3ช่อง4ช่องและแต่ละช่องต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับเป็นล้านน่ะต่อเดือนน่ะใช่ไหมเกือบล้านเป็นหลายแสนน่ะถ้ารวมกันก็เกือบ2ล้านนะครับคือทุกวันนี้เงินเกือบ2ล้านเนี่ยเราไปให้กับกาเฟรหมดเลยทุกเดือนมีประโยชน์แต่อาจจะประโยชน์จะน้อยกว่าถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันมีประโยชน์มากกว่าเนี่ยคือมันอยู่ในยุคสุดท้ายอ่ะแล้วมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่ได้ว่าช่องดาวเทียมไม่ดีนะครับดีมันต้องมีด้วยแต่กำลังจะบอกถึงสเต็ปของโลกดุนยาที่มันเกิดขึ้นจริงๆที่นบีบอกมันจะเป็นอย่างนี้เงินในการทำนุทำรุงในเรื่องราวศาสนามันก็จะไม่ได้ไปส่งผลให้เกิดความประโยชน์กับพี่น้องมุสลิมแต่มันจะเป็นในเรื่องของวัตถุแทนอะไรเงี้ยคุณค่าราคามันจะไปตกที่วัตถุแทนแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปสู่ในจิตใจของพี่น้องมุสลิมพูดไงว่ามุสลิมเราก็จะไม่ได้กระเตื้องในเรื่องของอีหม่านและความรู้แต่วัตถุของมุสลิมก็จะพรั่งพรูโดยที่ไม่มีประโยชน์ลักษณะประมาณอย่างเงี้ยนะครับที่นบีบอกและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อไปว่าซุมมะฟิตนะตุซซอรอหลังจากนั้นจะเกิดฟิตนะห์ที่ว่าซอรอซอรอเนี่ยมีความหมายว่าความผาสุกความอิ่มเอิบความสบายใจบรรดาอุลามะเขาบอกว่าคือบรรดาอุลามะนะครับเขาก็มาอธิบายคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟิตนะห์นี้มันคืออะไรนบีบอกว่าดะคอนูฮามินตะฮตีกอดะมัยรัจูลินมินอะห์ลิบัยตียัซอะมุมินนีวะลากินวะไลซะมินนีนบีบอกว่าในฟิตนะห์ซะรอเนี่ยมันจะอยู่แบบเหมือนกับมีควันดุคอเนี่ยแปลว่าควันอยู่แบบอึมครึมอยู่แบบลืมศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาอุลามะเขาอธิบายว่าเป็นฟิตนะที่ติดตามกับความไม่ปลอดภัยของพี่น้องมุสลิมคือความผาสุกของพี่น้องมุสลิมที่มุสลิมเนี่ยลืมตัว
ลืมตัวเพราะอะไรเป็นฟิตนะนะไอความการที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นฟิตนะเหมือนกันมันทำให้เราลืมว่าเราจะต้องจากโลกดุนยานี้ไปแล้วก็ไปถูกสอบสวนหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกว่าฟิตนะเนี่ยน่ากลัวกว่าฟิตนะอื่นๆเนี่ยพี่น้องดูอย่างปาเลสไตน์พี่น้องที่อยู่ในปาเลสไตน์มีการฆ่ากันมีสงครามมีการหลั่งเลือดกันแต่พี่น้องเชื่อไหมในแต่ละวันเนี่ยมันจะเหลือแต่ผู้ศรัทธาจะเหลือคือจิตใจของเด็กที่โตมาหรือว่าบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาทิ้งมัสยิดต่างๆนานาเพื่อที่จะได้คาดหวังความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก่อนเนี่ยปาเลสไตน์เคยมีผับมีบาร์เคยมีสิ่งที่มันเป็นอบายมุขแต่วันนี้ถูกทำให้ราบเรียบและไม่มีอะไรเลยและชีวิตคนอยู่ในความหวาดกลัวและมือของเขาอ่ะยกขึ้นขอดุอามากกว่าที่เราขอดุอาด้วยซ้ำเขาละหมาดเขาถือศีลอดเขาพยายามที่จะซิกเกอร์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งหัวใจของเขาเนี่ยที่เคยอยากจะบิดพิ้วต่ออัลเลาะห์มันเหลือแต่ว่าอัลเลาะห์อัลเลาะห์อัลเลาะห์หมดเลยแต่ต่างจากเราที่อยู่กับความผาสุกความสบายเราอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะเที่ยวก็เที่ยวอยากจะเล่นก็เล่นไม่มีใครทำอันตรายเราแต่เราไม่ได้ยกมือขอดุอาอีกแล้วเราไม่ได้ยกมือขอดุอาเราไม่ได้ละหมาดกิยามุลเลลเราไม่ได้ละหมาดตะฮัจญุดเราไม่ได้มีช่วงชีวิตที่น้ำตาไหลเพื่อขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบจริงๆจังๆแล้วเราก็อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆบรรดาอุลามะบอกว่าการที่เราอยู่บนความผาสุกซับซ้อนเนี่ยมันจะมีอันตรายที่มันคลืบคลานเข้ามาแบบเราไม่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลามันจะมีคือมันจะเป็นไปตามสเต็ปของสิ่งที่นบีบอกอ่ะเหมือนกับว่ามันทำให้ชีวิตของผู้ศรัทธาหมดคุณค่าลงความปวดปานที่เราได้รับที่เรารับและเราลืมตัวเนี่ยมันจะทำให้สถานะความเข้มข้นของเราเนี่ยหมดคุณค่าลงเราเคยมุสลิมเคยยิ่งใหญ่มุสลิมเคยมีเกียรติมุสลิมเคยเวลาพูดหรือเวลาทำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีความมีเกียรติหมดเลยแต่วันนี้มุสลิมเกรงใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่พูดไม่ทำไม่อะไรสิ้นที่เกี่ยวกับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีปัญหาไม่อยากจะไปลบราฆ่าฟันไม่อยากจะอยู่แบบนี้สบายแล้วสบายสุดๆแล้วขออย่าให้เป็นแบบปาเลสไตน์เลยแต่การที่เราขอเป็นอย่างปาเลสไตน์เราไม่ได้ช่วงชิงโอกาสเนี้ยเพื่อที่จะได้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายแต่เรากลับโฉบฉาบฉวยความสบายทีนี้พอเราฉาบฉวยความสบายไปมากๆแล้วเนี่ยพี่น้องเห็นไหมว่ามุสลิมเราในปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ที่สบายเรื่องของอีหม่านจะอ่อนแอลงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงแม้กระทั่งโต๊ะครูเองก็ตามกลับเป็นการว่าทุกวันนี้ทำงานศาสนาแสวงหาเงินทองหมดเลยแสวงหาปัจจัยแสวงหาความสุขแสวงความสบายซื้อรถซื้อบ้านซื้อนู่นซื้อนี่หมดเลยปัจจุบันนี้เราได้ละหมาดที่มัสยิดที่มีห้องแอร์เราได้นอนที่มีแอร์เรามีรถที่มีแอร์เราไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องตากตามลำบากอะไรแต่เราก็ไม่มีความอุตสาหะที่จะลุกขึ้นมาทำงานศาสนาบางอย่างไม่เข้มข้นคือมันจะไม่เข้มข้นและลูกหลานของเราที่โตมาก็จะไม่เข้มข้นมันก็จะเป็นสเต็ปไปจนกระทั่งนบีบอกว่าเราเนี่ยจะฝากชีวิตไว้กับชายคนหนึ่งที่เขาไม่มีอามานะโต๊ะครูที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีสภาพเป็นโต๊ะครูเลยพูดง่ายว่าความรู้ไม่ได้เป็นโต๊ะครูหรือผู้นำศาสนาไม่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำศาสนาแต่เราจะเลือกคนเหล่านี้ให้มาเป็นหลักของเรานบีบอกจนกระทั่งถึงว่าบางคนเนี่ยอ้างว่ายัสอะมูมินนีบางคนอ้างว่าฉันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากท่านนบีมุฮัมมัดคือเหมือนว่าเป็นอยู่บนแนวทางนบีแต่นบีบอกว่าวะลัยซะมินนีแต่เขาไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากฉันนบีบอกว่าไม่ใช่คนเหล่านี้ไม่ใช่อุลามะบอกว่าเป็นไปได้อาจจะเป็นคนที่มาจากตระกูลนบีจริงแต่เขาไม่ได้อยู่บนหลักการท่านนบีเลยมีผมมาเจอเยอะแล้วครับตระกูลที่มาจากท่านนบีเนี่ยเต็มเลยที่อินเดียเนี่ยเต็มเลยยืนดูดบุหรี่ก็มีมันไม่ได้ประกันว่าเขาจะเป็นคนที่ต้องมานำคนได้ใช่ไหมฮะเราก็เห็นคนเยอะแยะก็มีอะไรครับมีฮับีบมีนู่นมีนี่มานั่นเยอะแยะเต็มหมดเลยที่ว่าอ้างว่ามาจากเชื้อสายนบีและคนก็เทชีวิตไปให้กันแต่ก็ไม่ได้สอนอะไรที่เป็นสุนนะท่านนบีเลยแถมสอนอะไรที่มันอันตรายสุ่มเสี่ยงกับบิดอะห์และชิริกต่างหาก
แม้กระทั่งผู้นำของเราในบ้านของเราผู้นำชุมชนของเราผู้นำสถานที่ต่างๆของเราหรือแม้กระทั่งผู้รู้ของเราเนี่ยนบีบอกจะถึงในยุคที่เราไม่ได้คัดกรองแล้วว่าคนเนี่ยมีคุณสมบัติมากพอในสถานะเนี่ยแต่เราปล่อยคือใครจะเป็นก็เป็นใครจะอะไรก็อะไรและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสภาพนี้นะครับมันจะเหมือนกับทำไมอ่ะมินตะฮ์ติกอดะมะรัจูลินมินอะห์ลิบัยติวะยัซมุอันนะฮูมินนีวะลัยซะมินนีวะอินนะมาเอาลิยาอีอัลมุตตะกูนนบีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนบีได้มาประกันในคำพูดนบีว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครจะเรียกจะอวดอ้างว่าเป็นพวกพ้องของฉันเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั่นหมายความว่าการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยต้องเป็นแบบฉบับท่านนบีเป๊ะๆเลยนั่นคือคนที่มีความยำเกรงไม่ใช่ว่าอวดอ้างว่าฉันอย่างนู้นว่าฉันอย่างนี้ว่าฉันอย่างนั้นซุมมายัสตะลิฮุนนาสุอะลารัจุลินกะวะรกินอะลาดิลอินนะครับและผู้คนเนี่ยก็จะอย่างที่ผมบอกว่าเอาคนเนี่ยมาเป็นหลักและคนที่มาเป็นหลักนบีเปรียบเสมือนว่าเอาร่างกายของเราเนี่ยตั้งอยู่บนกระดูกชิ้นเดียวตั้งอยู่บนกระดูกชิ้นเดียวนะครับซี่โครงเล็กๆเนี่ยอันเดียวนั่นซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ได้นานหมายความว่าคนที่เราเอามาเป็นหลักก็ไม่ได้เป็นหลักให้กับเรามันก็จะไม่มีความมั่นคงไม่มีอะไรเลยนั่นก็คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับเราและนบีบอกว่าซุมมาฟิตนะตุดุไฮมะพอหลังจากฟิตนะอะฮลาสก็ตามมาด้วยฟิตนะซะรอมันก็มาพออะฮลาสก็ยังคงอยู่ซะรอก็ตามมาเหตุการณ์เลวร้ายเหตุการณ์ที่มันอึมครึมเหตุการณ์ที่เราตื่นตระหนกหวาดกลัวก็ยังคงอยู่และทําและในอีกส่วนหนึ่งของโลกก็ยังคงสบายอยู่แบบนี้แล้วก็จะมาถึงดูไฮมะดูไฮมะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะดออะฮะดันมินฮาซิฮิลอุมมะอิลลาละตมัตุลัตมะตันนบีว่าจะไม่เหลือแล้วในประชาชาติของฉันคนคนหนึ่งจะไม่ประสบกับความกับหายนะจริงๆนะลัตมะเนี่ยแปลว่าการตบหน้าการตีหน้าตีใบหน้าเนี่ยเค้าเรียกว่าลัตมะแต่อันนี้คือคำเปรียบเทียบที่บรรดาที่นบีบอกบรรดาอุลามะตีความว่าในสังคมมุสลิมโดยทั่วกันทั้งหมดเลยจะได้รับหายนะจะได้รับความเดือดร้อนนะครับและสิ่งที่จะทำให้เราได้รับหายนะได้รับความเดือดร้อนก็เกิดจากความสบายของเราในส่วนหนึ่งด้วยผมอยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าตอนนี้กระแสที่เกลียดชังมุสลิมเนี่ยมันทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นในขณะที่เราอาจจะไม่รู้ตัวมันจะมาเป็นสเต็ปก่อนหน้านี้จะมีเป็นบางคนออกมาเรียกร้องให้ทำร้ายพี่น้องมุสลิมใช่ปะไม่มีใครฟังไม่มีใครสนใจแต่พอหลังจากคนนั้นไปมันก็จะมีคนใหม่มาคนก็ยังไม่มีใครฟังแต่ก็มันมีคนตามบ้างแล้วพอหลังจากคนนี้ไปมันก็จะมีอีกมันก็จะมาอีกมันก็จะมาอีกคือมันจะมาเรื่อยๆมันจะมาแบบบางทีเราไม่ได้รู้ตัวเพราะเราไม่รู้สึกถึงอันตรายเราไม่รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเราคิดว่าเราอยู่กับความสุขสบายมันก็เพียงพอแล้วไอ้ความสุขสบายเนี่ยมันจะทำให้เราไปสู่ระดับของดูไฮมะก็คือพอเรื่องมันเกิดขึ้นบางทีเรายับยั้งความชั่วร้ายไม่ได้อีกแล้วเพราะการที่เราไม่ระวังในการที่จะศึกษาความรู้ในการที่จะระวังไม่ว่าจะเป็นมาจากทางโทรศัพท์โลกโซเชียลหรือใดๆก็แล้วแต่พอดูไฮมะมาถึงเนี่ยทั่วทุกแคว้นทั่วทุกสถานที่จะไม่เหลือพี่น้องมุสลิมให้ปลอดภัยเลยที่เราเคยอยู่ในสถานที่ปลอดภัยก็จะไม่ปลอดภัยนี่คือคำพูดนบีนะครับพี่น้องอย่าคิดว่าเมืองไทยเป็นเมืองเสรีของการเลือกศาสนาและมันจะไม่เกิดนะครับถ้าอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาให้เกิดมันก็เกิดแล้วก็หลายๆเรื่องแล้วที่เราคิดว่ามันไม่เกิดหรือว่าคนในอดีตคิดว่าไม่เกิดและมันก็เกิดตามที่อัลลอฮฺซุบฮานุตาลาและนบีบอกฉะนั้นเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับว่ามันจะต้องเกิดนะครับจะไม่เหลือสถานที่ใดเลยฟาอิดากีลาอินกอดอตตะมาดัตเมื่อมีคนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะสิ้นสุดแล้วไม่เป็นไรเหตุการณ์ปาเลสไตน์จะจบแล้วไม่เป็นไรที่เวสต์แบงค์จะจบแล้วไม่เป็นไรในสถานที่ต่างๆนานามันกำลังจะจบแล้วมันจะสิ้นสุดแล้วแต่นบีบอกว่าตะมาดัตมันจะยังไม่จบมันก็จะมีอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆอีกมันจะมีอย่างต่อเนื่องไปจนกระทั่งยุสบิฮุรรัจุลุฟีฮามุมินันวะยุมซีกาฟิรอนในวันหนึ่ง
คนคนหนึ่งที่เป็นผู้ศรัทธาในตอนเช้าพอตกเย็นจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเหมือนที่ผมเล่าไว้ตอนแรกมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับมีบ้างแล้วนะครับที่มีลักษณะอย่างนั้นฮัตตายะซีรุนนาสุอิลาฟุสตอตัยนีนบีบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งบรรดามนุษย์จะอยู่ฟุสตอตัยนี2จําพวกด้วยกันฟุสตอตอีมานลานิฟากฟีฮิวะฟุสตอตินนิฟากลาอีมานฟีฮิกลุ่มชน1ฟุสตอต1จะเหลือฟุสตอตที่มีอีมานและจะไม่มีนิฟากในหัวใจพวกเขาอีกเลยและอีกกลุ่มชนหนึ่งที่เหลืออยู่จะมีจะเป็นนิฟากก็คือมีลักษณะของการหน้าไหว้หลังหลอกหรือเป็นผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยจะไม่มีอีหม่านอยู่ในใจเลยคือพูดง่ายว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เหตุการณ์เนี่ยแต่ละเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาจนกระทั่งแยกแยะคนออกแยกแยะคนแล้วก็จะเหลือแค่ว่าคนอีหม่านกับไม่อีหม่านแล้วคราวนี้เพราะว่าสถานการณ์มันจะบีบบังคับให้เราต้องเลือกข้างสถานการณ์จะบีบหัวใจเราให้เราต้องเลือกไม่อีหม่านก็คือเป็นผู้ปฏิเสธแต่วันนี้มันสำคัญตรงนี้มันสำคัญตรงวันนี้ก่อนที่จะไปถึงการที่หัวใจเราจะถูกบีบก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยการศึกษาความรู้ของเราในปัจจุบันเนี่ยหรือการเสพข้อมูลของเราในปัจจุบันเนี่ยอะไรมันมากกว่ากันถ้าเราเสพข้อมูลที่เป็นความรู้เป็นเรื่องของอีหม่านมากกว่าอินชาอัลเลาะห์วันที่เราหัวใจถูกบีบให้ต้องเลือกเราอาจจะเป็นคนที่มีอีหม่านเพราะสิ่งที่เราเสพในทุกวันเป็นเรื่องของการอีหม่านเรื่องของการอ่านกุรอานเรื่องของการถือศีลอดเรื่องการรักษาตัวตนอยู่ตลอดเวลาพอมาถึงวันที่เราสวดตะลาตัดสินชีวิตเราให้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับเราที่เราต้องเลือกเราเลือกข้างอีหม่านแต่สำหรับคนที่เสพที่ไม่ใช่ความรู้แล้วก็ปล่อยชีวิตไปวันๆแต่วันหนึ่งสมมติว่ามันเกิดขึ้นในเมืองไทยและด้วยความหวาดกลัวด้วยกลัวตายของเราเลือกที่จะยอมเข้าข้างคนที่ไม่ศรัทธาจะรักษาตัวเองเอาไว้เรากลายเป็นคนที่เป็นนิฟากที่ไม่มีอีหม่านเหลือเลยในหัวใจมันสำคัญตรงนี้ครับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดนะครับมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนบีบอกว่าฟาอิซากานะซากุมฟังตะซิรุอัดดัจญาลถ้าหากว่าถึงช่วงระยะเวลานั้นจริงแล้วเราก็รอเลยดัจญาลกำลังจะปรากฏตัวตอนนี้คือดัจญาลไม่ปรากฏตัวแต่อะฮลาสมาแล้วซะรอมาแล้วดูไฮมะกำลังจะมาแล้วและเราณปัจจุบันนี้เพิกเฉยไม่ได้แล้วโซเชียลที่อยู่กับมือเราโลกที่เรากำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้จะทำยังไงกับชีวิตเราต้องจัดระบบระเบียบชีวิตลูกครอบครัวของเราให้รักษาตัวตนเอาไว้แล้วเพราะว่ามันเร็ววันเหลือเกินไม่นานครับพี่น้องไม่นานผมบอกได้เลยว่าไม่นานนะครับแล้วถ้าหากว่าวันนี้คืออย่าชะล่าใจบางคนก็วันนี้เรายังละหมาดเรายังอีหม่านพี่น้องถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างเราอาจจะนิฟักก็ได้นะครับเราอาจจะนิฟักเปลี่ยนจากที่ว่าเราจะอีหม่านเนี่ยไปเป็นไม่อีหม่านเลยก็ได้ต้องระวังกันดีวะอียาซุบิลลาห์ฉะนั้นวันนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยห่วงประชาชาติของนบีนะครับแล้วก็ได้พูดถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปิดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของท่านนบีคือปัจจุบันของเราและกำลังเดินต่อไปจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกมันก็จะเกิดขึ้นจริงวันนี้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามากถึงมากมายเหลือเกินเราก็จะน้อมรับความเมตตาโดยการระวังตัวและระวังสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกโซเชียลของเราถ้าเราสามารถใช้โลกโซเชียลถูกได้มันจะเป็นประโยชน์กับเรามากนะครับถ้าเราสามารถใช้โลกโซเชียลถูกได้ทำยังไงอ่ะเราก็ต้องดูนะครับว่าเราทำอะไรได้บ้างบางทีเนี่ยพี่น้องใช้ชีวิตในโลกโซเชียลเนี่ยให้เหมือนใช้ชีวิตในโลกจริงนิดนึงคือบางคนเนี่ยเคร่งในโลกโซเชียลแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันไม่เคร่งมีเหมือนกับว่าเวลาที่จะเป็นตัวตนในโลกเนี่ยพูดแต่เรื่องศาสนาใช่ไหมครับยกหะดีษยกกุรอานยกหะดีษยกกุรอานแต่พอมาถามตัวจริงไหนยกกุรอานที่เคยโพสต์ในนี้หน่อยจะไม่ได้แชร์อย่างเดียวคืออันนี้คือมันไม่ใช่ตัวจริงฉะนั้นถ้าเราจะอยู่ในโลกโซเชียลกับโลกความเป็นจริงเนี่ยพยายามให้มันเสมือนเท่ากันถ้าสิ่งใดที่เราพูดในเนี้ยขอให้มันเป็นความรู้จริงๆไม่ใช่ว่าแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ให้มันเป็นความรู้จริงๆที่เราจะแชร์ออกไปที่เรารู้จริงประการจริงๆว่าสิ่งที่เราแชร์ที่เราพูดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องคำพูดนั้นจะไม่เป็นตัวทำลายศรัทธาของเราจะไม่เป็นตัวทำลายความช่วยเหลือที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แล้วเราก็ทำให้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตเรามันก็เป็นความดีครับแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นเช่นนั้นมันก็จะเป็นความไม่ดีที่ต้องถูกแชร์ออกไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นและเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ในโลกโซเชียลนั่นแหละสิ่งคำพูดของเราที่พูดผิดไปหรือสิ่งใดเราที่เราพูดไปที่เป็นน้อยเนื้อต่ำใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็ยังคงอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่มีวันจบฉะนั้นสำคัญมากก็อยากจะฝากพี่น้องเอาไว้ในการบรรยายในค่ำคืนนี้แบบนี้นะครับถ้าหากว่าใครนะครับมีคำถามหรือว่ามีสิ่งใดที่สงสัยในหัวข้อต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้อัลลอฮฺตะอาลาตอบแทนพี่น้องขอให้อัลลอฮฺตะอาลาตอบแทนอิหม่ามหรือว่าพี่น้องทุกท่านที่ร่วมจัดบรรยายแบบนี้นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์